สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Music ร่วมเดินทางย้อนเวลาสู่กรุงเวียนนาจุดศูนย์กลางของดนตรีคลาสสิกในยุคศตวรรษที่18ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฏฐาคุณขจรGen Z and Classical Music เมื่อสักครู่ตกใจไหมคะกำลังนั่งฟังสบายๆกันอยู่เลยโหแบบตั้งแต่200ปี300ปีที่แล้วนี่แบบยังทำให้ผมตกใจได้ขนาดนี้2 300ปีเลยทีเดียวเนาะกับเพลงนี้บทเพลงซิมโฟนีหมายเลข94ของฟรานซ์โจเซฟไฮเดนท่อนที่2มีชื่อเล่นด้วยใช่ไหมคะเพลงนี้ลอนดอนเนาะเขาไปเดินทางไปที่ลอนดอนเพราะมีคนชวนเขาไปแล้วก็แบบไปอยู่ที่นู่นสักพักเลยเนาะแล้วก็แต่งเพลงแล้วแบบคนที่ลอนดอนก็ชอบมากเขาเลยต้องเดินทางไปอีกครั้งหนึ่งอันนี้รู้สึกครั้งที่2แล้วมั้งหรือไม่แน่ใจครั้งที่2ค่ะใช่ไหมก็จะมีเป็นชุดเซตซิมโฟนีหลายเบอร์แล้วรู้สึกจะ12เบอร์ที่เป็นลอนดอนซิมโฟนีแล้วก็เบอร์นี้เนี่ยมีชื่อเล่นอีกชื่อนึงของตัวเองเลยชื่อว่าเซอร์ไพรส์ซิมโฟนีก็คือเซอร์ไพรส์เนาะอย่างที่พวกเรารู้สึกกันเมื่อกี้นี้ใช่ก็เป็นทํานองที่จริงๆก็เรียกได้ว่าคุ้นหูกันอยู่เป็นทํานองดนตรีที่ถ้าเกิดว่าใครเริ่มเรียนดนตรีแรกเลยเนี่ยก็จะได้เล่นเพลงนี้ใช่แล้วไฮเดนก็ใส่ลูกเล่นอารมณ์น่าจะเรียกว่าแกล้งคนฟังแล้วกันแบบกำลังฟังเบาๆแล้วอยู่ดีๆก็พั่มตกใจกันทั้งคอนเสิร์ตฮอลเลยค่ะวันนี้เราก็อยู่กันกับขออนุญาตเรียกว่าเป็นพี่ระนะคะครับผมสวัสดีพี่ระอัครยืนยงหัตถพรค่ะครับผมสวัสดีครับน้องมุกตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนคะตอนนี้พี่กำลังเรียนปริญญาเอกอยู่นะครับที่มหาลัยแมคกิลที่แคนาดาแล้วก็ตอนนี้พี่ก็กลับมาเขียนวิทยานิพนธ์ของพี่เองก็เลยแบบว่าอยู่เมืองไทยสักพักหนึ่งอ๋อกลับมาเขียนที่ไทยได้ไม่ต้องใช่เพราะว่าพี่เรียนพวกคอร์สเวิร์กหมดแล้วที่นู่นนะฮะอ๋อได้กลับมาอยู่บ้านเลยใช่ใช่ก็เรียนเอกเปียโนเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยครับนะส่วนใหญ่ก็จะเล่นเปียโนรีไซเทิลเพื่อการจบอะไรเงี้ยแล้วก็มีวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับการเล่นเปียโนเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเซียนเรื่องเปียโนก็จะพยายามเป็นเซียนครับผมก็เราก็รู้จักกันมาหลายปีแล้วเนาะต้องบอกท่านผู้ฟังก่อนว่าเป็นอีกท่านหนึ่งที่มุกก็ไปเจอมาที่สิงคโปร์เนาะตอนนั้นเราเรียนที่เดียวกันเรียนที่เดียวกันมาตอนนั้นมุกอยู่ปี1พี่อยู่ปี3อะไรอย่างงี้ใช่ไหมปี4แล้วเหรอเราเจอกันปีนึงแป๊บเดียวค่ะเสร็จแล้วพี่รักก็ไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาใช่ใช่ Peabody Conservatory ครับผมเพราะว่านั่นแหละก็สิงคโปร์เขาก็ส่งไปอ๋อมันเป็นเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเขามีความสัมพันธ์กันเนาะเป็นมหาวิทยาลัยที่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ Peabody มาก็อยู่มา5ปีเนาะแล้วก็นานเลยใช่ตอนแรกผมก็ทำเปียโนเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยแหละอยู่ไปเรื่อยๆผมก็แบบเอ๊ะเริ่มหลงรักดนตรีแบบแชมเบอร์มิวสิกดนตรีลักษณะเป็นวงเล็กใช่วงเล็กถูกต้องครับแล้วก็เลยทำตั้งวงทริโอขึ้นมาเองทริโอคือเครื่องดนตรี3ชิ้นเนาะมีไวโอลินมีเชลโลแล้วก็มีผมเองเล่นเปียโนนะครับแล้วก็เนี่ยแหละก็ทำไม่ใช่ปริญญาแต่เป็นใบเหมือนใบประกาศนียบัตรดิพลอมาอย่างเงี้ยนะค่ะเรื่องดนตรีแชมเบอร์เลยโอ้ค่ะแล้วตอนที่อยู่ที่นั่นผมก็มีได้เล่นฮาร์ปซิคอร์ดด้วยเป็นดนตรีแบบบาโรกเนาะแล้วก็มีสอนเทอรี่นิดหน่อยสอนคีย์บอร์ดคลาสเนาะเปียโนกรุ๊ปเนาะแบบนั้นเนาะให้นักเรียนปริญญาตรีอย่างเงี้ยครับก็เลยพอไปที่แคนาดาปุ๊บเขาก็จ้างผมเลยเป็นครูสอนคีย์บอร์ดคลาสอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยใช่ครับใช่ครับก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรพาร์ทไทม์อาจารย์พิเศษอาจารย์พิเศษถูกต้องใช่ได้ยินมาว่าพี่ระมีความสนใจในดนตรีในยุคเริ่มต้นอย่างนี้เหรอจริงๆมันก็เป็นยุคก่อนที่อย่างถ้าเป็นคีย์บอร์ดใช่ไหมคีย์บอร์ดเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดก็จะเป็นก่อนที่เปียโนมันจะเป็นเปียโนแบบที่เราเห็นในสมัยนี้ดนตรีทุกอย่างที่เราเล่นมันก็เป็นเออร์ลี่มิวสิกเนาะเพราะว่าก็จริงเนาะเบโธเฟนก็200ปีใช่ค่ะเพราะว่าไอ้ดนตรีเออร์ลี่เนี่ยจริงๆมันขึ้นมาก่อนตอนมันเกิดขึ้นก่อน
ก่อนหน้านี้ซึ่งมันเป็นเหมือนกับเขาจะโฟกัสไปแค่เรื่องแบบดนตรีในยุคเรเนซองส์หรือดนตรีในยุคบาโรกแล้วพวกนี้เนี่ยเขาก็จะไปสร้างเครื่องดนตรีขึ้นมาใหม่อย่างเช่นฮาร์ปซิคอร์ดอย่างที่ตะกี้ผมพูดไปใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีมูฟเมนต์ประมาณช่วงหลังของศตวรรษที่20 early music มันก็เริ่มครอบคลุมไปถึงแบบพวกยุคคลาสสิกอย่างเช่นอย่างที่วันนี้จะมาพูดกันนะครับก็มีเล่นโมซาร์ทบนเครื่องดนตรีชื่อว่าฟอร์เตเปียโนอะไรอย่างนี้หรือว่าเครื่องดนตรีใช่เดี๋ยวผมก็จะพูดเรื่องฟอร์เตเปียโนนิดนึงเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ผมทำมาเนาะแล้วก็มันก็เป็นเครื่องที่สำคัญมากในยุคดนตรียุคนี้ชื่อยุคดนตรีคลาสสิกนะครับยุคคลาสสิกกับดนตรีคลาสสิกนี่คือทำไมมันใช้ชื่อเดียวกันเลยเออเนาะมันก็แปลกๆนะทำไมเราใช้ชื่อเดียวกันใช่เพราะคนมีคนถาม ค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่าดนตรีคลาสสิกคืออะไรเนี่ยมันก็จะมีความหมายว่าเป็นยุคด้วยยุคนึงคนก็เลยจะงงๆแล้วสรุปยุคคลาสสิกนี่คืออะไรคะเวลาเราพูดถึงว่าอะไรเป็นคลาสสิกก็อย่างที่เราเข้าใจกันคือสิ่งที่แบบว่าอยู่ในอดีตแล้วมันดูแบบสมบูรณ์แบบมันดูสวยงามมันดูแบบเป็นพื้นฐานอะไรสักอย่างหนึ่งให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนยุคประมาณช่วงศตวรรษที่18เนี่ยตั้งแต่ต้นศตวรรษที่18พวกฝรั่งฝั่งทางยุโรปเนี่ยเขาก็แบบว่ามองย้อนกลับไปในยุคคลาสสิกของเขาก็คือเป็นช่วงที่กรีกสมัยอาณาจักรกรีกกับโรมันช่วงนั้นเราจะเห็นได้ว่าสมัยช่วงนั้นเนี่ยสถาปัตยกรรมนี้ก็เริ่มมีแบบเหมือนเสากรีกเหมือนกับวิหารพาร์เธนอนเนาะอะไรพวกนั้นเขาก็จะทำเรียนแบบอย่างนั้นมาและอย่างพวกภาพตอนแรกที่เป็นภาพวาดเกี่ยวกับพระเยซูเกี่ยวกับพวกศาสนาคริสต์นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นตำนานกรีกโรมันแทนแล้วก็เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นสมัยนี้เขาจะเรียกตรงนั้นว่าเป็นนีโอคลาสสิซึมนีโอแปลว่านิวแปลว่าใหม่ใช่ไหมครับและคลาสสิซึมก็คือเป็นคลาสสิกเป็นกระแสหรือแบบคลาสสิกฝรั่งสมัยนั้นในยุคศตวรรษที่18เขาก็แบบมองกลับไปที่กรีกโรมันแล้วก็เรียกว่าตัวเราเองเป็นคลาสสิกสมัยใหม่เหมือนเอากรีกโรมันกลับมาทำใหม่อย่างนี้ใช่ถูกต้องมันก็จะเห็นได้ในดนตรีด้วยเพราะว่าดนตรีเนี่ยหลายๆอย่างมันอย่างเช่นแบบวิหารพาร์เธนอนเนี่ยมันก็มีความสมดุลกันแบบว่าสวยงามใช่ไหมค่ะหลายๆอย่างในดนตรีมันก็มีความสมดุลเข้ามาเกี่ยวด้วยอย่างเช่นประโยคเพลงเนาะมันก็จะตอนแรกที่มันในยุคบาโรกมันก็จะมีความแบบว่าไม่เท่ากันของประโยคเพลงก็คือเหมือนกับว่าบางทีเราร้องเพลงแล้วมันเหมือนไม่จบประโยคมันไปเรื่อยๆทีนี้พออยู่ในยุคคลาสสิกเราก็พูดเหมือนกับเป็นประโยคประมาณ4ห้องเพลงเงี้ยประโยค4ห้องเพลงแล้วก็เหมือนคำถามแล้วก็อยู่ดีก็มีคำตอบมาอีก4ห้องเพลงมันก็จะเป็นความสมดุลกันของประโยคเพลงอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เห็นทางขนานของสถาปัตยกรรมกับดนตรีได้ด้วยนะครับตะกี้ผมใช้คำไปคำหนึ่งว่า neoclassicism จริงๆคำนี้ในดนตรีมันก็มีอย่างที่น้องมุกรู้เวลาพูดถึงโปรโกเฟียฟหรือว่าพูดถึงสตราวินสกี้เนาะอันนี้คือโอ้โหเป็นยุคศตวรรษที่20แล้วด้วยใช่แต่เราใช้คำว่า neoclassicism เพราะว่าเราใช้คำว่าคลาสสิกเนี่ยในสมัยกรีกโรมันมันมีดนตรีแต่เราไม่มีอะไรจดดนตรีไว้เพราะนั้นดนตรีเนี่ยของเราที่เรียกคลาสสิกเนี่ยมันคือยุคสมัยที่ผมกำลังจะพูดถึงในศตวรรษที่18เนี่ยแหละครับค่ะแล้วการที่โปรโกเฟียฟหรือสตราวินสกี้ในยุคศตวรรษที่20ใช้เขาเรียกว่ารูปแบบดนตรีเดียวกันกับศตวรรษที่18เขาก็บอกว่าเขาเป็นคลาสสิกสมัยใหม่นีโอคลาสสิกมาใหม่อีกรอบนึงใช่ถูกต้องมันก็เลยจะสับสนนิดนึงคำเนี้ยคำว่าคลาสสิกเนี่ยเพราะว่าบางคนเราก็เรียกแบบว่าป๊อปคลาสสิกก็เป็นคลาสสิกเหมือนกันอย่างถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่อง Beatles อย่างเงี้ยเราก็แบบเอ้ยมันเป็นคลาสสิกแต่คลาสสิกในความหมายนั้นก็คือคลาสสิกแบบว่าเอ้ยมันเป็นพื้นฐานของยุคสมัยเราถูกไหมเป็นพื้นฐานของดนตรีป๊อปอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ใช่แบบไมเคิลแจ็คสันนี่คลาสสิกเลยใช่ใช่ก็คือการย้อนอดีตไปแล้วก็เห็นความสมบูรณ์มากที่สุดของยุคดนตรีนั้นๆเฮ้ยโอ้โหกระจ่างค่ะวันนี้หลังจากที่แบบพยายามหาวิธีการอธิบายคำนี้มานานมากนี่ผมก็เตรียมกันบ้านมาเพราะว่าก็มาพูดเกี่ยวกับยุคดนตรีคลาสสิกเนาะผมก็แบบเข้าใจเลยว่าอะไรนะคำถามนี้มันต้องขึ้นมาแน่นอนถ้าพูดถึงคำว่าคลาสสิกยุคคลาสสิกคนที่คลาสสิกที่สุดอ่ะแน่นอนว่าทุกคนจะรู้จักโมซาร์ทใช่ไหมคะใช่เป็นคีตกวีที่
็ถือว่าดังที่สุดเนาะในหมู่ดนตรีคลาสสิกถ้าเกิดเทียบกับเบโธเฟนก็อาจจะแบบมี2คนนี้ที่แบบว่าดังมากๆที่พูดกับคนทั่วไปก็จะรู้จักกันว่าโมซาร์ทเบโธเฟนเนาะแล้วก็เป็นคนของยุคนี้เลยด้วยยุคคลาสสิกใช่เกิดที่ซาลซ์บวร์กเนาะไปทำงานอยู่ในกรุงเวียนนาซึ่งเป็นศูนย์รวมของดนตรีคลาสสิกในสมัยนั้นศูนย์รวมสมัยนั้นเนี่ยจริงๆดนตรีเนี่ยเขามีปรัชญาดนตรีว่าดนตรีที่ดีเนี่ยคือดนตรีที่เป็นภาษาสากลไร้พรมแดนก่อนในยุคบาโรกเนี่ยมันจะมีแต่ละชาติก็จะมีดนตรีต่างกันอย่างเช่นแบบชาติของอิตาลีชาติของอะไรนะฝรั่งเศสใช่ชัดเจนชัดเจนแต่พอมาถึงตอนนี้เนี่ยด้วยที่ราชวงศ์ของฮับสบวร์กเขาก็แบบครองอำนาจเยอะมากนะแล้วก็แบบการที่แบบราชวงศ์พวกนี้เขาก็แบบว่าส่งเขาเรียกแต่งงานกันเองอะไรเงี้ยแบบส่งอย่างเช่นแบบจักรพรรดินีมาเรียเทเรซาเงี้ยเขาก็ส่งลูกของเขาไปมาเรียอันโตเนียไปที่ฝรั่งเศสแต่งงานกับหลุยที่16แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นมารีอังตัวเน็ตนะครับที่ดังโด่งดังโดยการที่โดนประหารด้วยกิโยตินจากประชาชนชาวฝรั่งเศสนะครับเนี่ยแหละเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ยุโรปทั้งแผ่นดินเนี่ยมันเหมือนกับมันคอนเนคกันมันเชื่อมต่อกันเนาะมันกลายเป็นยุโรปรวมๆใช่เพราะฉะนั้นหลายคนก็จะคิดว่าเพลงคลาสสิกทำไมมันเสียงมันเหมือนกันหมดเลยก็เพราะว่ามันมีเทรนด์เดียวเนี่ยแหละเราต้องไปที่เวียนนาเราไปศึกษาดนตรีแล้วเราก็จะเป็นนักดนตรีที่ดีที่สุดเพราะว่าดนตรีมันไร้พรมแดนมันไม่มีความว่าชาติไม่มีความว่าอะไรแต่ในขณะเดียวกันอย่างในปารีสอย่างเงี้ยปี1795ก็มีคองสวัตทัวร์เดอปารีสก็คือเป็นโรงเรียนดนตรีที่โด่งดังมากจนถึงสมัยนี้ของปารีสเองแล้วก็มีนักแต่งเพลงของเขาเองเขาผลิตนักแต่งเพลงมาเยอะแยะมากเลยแต่ว่ามันไม่โด่งดังเท่าคนที่อยู่ในเวียนนาอย่างเช่นโมซาร์ทหรือไฮเดนหรือเบโธเฟนอย่างที่เรารู้กันนะครับนักเปียโนดังๆอย่างเคลเมนติซึ่งเป็นคนอิตาลีก็ไปอยู่ที่อังกฤษฮูมเมลซึ่งเป็นนักเปียโนออสเตรียก็เดินทางไปทั่วไปปารีสไปลอนดอนมันกลับมาออสเตรียแสดงคอนเสิร์ตทั่วๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างคู่อริของโมซาร์ทอันโตนิโอซาลิเอรีก็เป็นคนอิตาเลียนแต่ว่าก็มาทำงานที่กรุงเวียนนาพวกนั้นเนี่ยก็นั่นแหละก็มันก็เลยอยู่ในเวียนนาแล้วคำที่คุ้นหูกับนักดนตรีทุกคนก็คือคำว่า Viennese Classicism ค่ะก็คือเป็นคลาสสิกแบบเวียนนาสไตล์เวียนนานะครับอันนี้ก็เป็นคำอีกคำหนึ่งที่จริงๆก็ต้องจำไว้เพราะว่าจุดศูนย์กลางมันอยู่ที่เวียนนากันจริงๆจริงๆเราก็ลองฟังเพลงโมซาร์ทเพลงหนึ่งเนาะได้เลยเป็นเพลงชื่อVoce Sapete ซึ่งมาจากโอเปร่าของโมซาร์ทชื่อ Le Nozze di Figaro ซึ่งพี่เอมิเนาะก็คุยไปแล้วเนาะใช่เรามีตอนหนึ่งที่พูดถึงโมซาร์ทเลยใช่ใช่จริงๆเพลงนี้เพลงของอุปกรณ์เรื่องนี้เปิดค่อนข้างบ่อยอยู่ในรายการนี้ใช่อ๋อโอเคมีเพลงน่ารักเพราะๆหลายเพลงใช่ใช่แต่จริงๆเพลงมันน่ารักแต่จริงๆเนื้อเรื่องมันนี่มันดราม่ามากนั่นไงเราจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดกันเรื่องดราม่าของเพลงนี้กันก่อนดีกว่าค่ะก็คือโอเปร่าเรื่องนี้เนี่ย Le Nozze di Figaro เนี่ยแปลว่างานแต่งงานของฟิกาโรนะครับถ้าคนที่เคยฟังพี่เอมี่พูดไปแล้วเราลองมาฟังย้อนหลังกันแป๊บนึงลองดูผมจะย่อให้ฟังแล้วกันก็ประมาณว่าแบบตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับเป็นไม่ใช่กฎแต่ว่าเป็นการปฏิบัติกันของขุนนางยศฐาสูงอะไรคนขุนนางสูงอะไรเงี้ยนะที่แบบจะมีสิทธิ์ได้นอนหลับกับหญิงสาวใช้ก่อนที่เขาจะแต่งงานแต่ทีนี้เนี่ยคนในสมัยนั้นเนี่ยเขาก็แบบเริ่มไม่ยอมเพราะว่าเขาเริ่มได้การเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนความเสมอภาคทางการคิดมาอะไรเงี้ยนะ อย่างที่ เหมือนครั้งก่อนเตื้องก็มาพูดแล้วว่าคลาสสิคอลเอรายุคคลาสสิกเนี่ยมันเป็นยุคที่มีชื่อเล่นอีกชื่อหนึ่งว่าเป็น Age of Reasonหรือว่ายุคแห่งเหตุผลเนาะ อย่างก่อนหน้านี้ที่ฝรั่งเศสก็จะมีรุสโซ่โวแตร์อะไรเงี้ยเขาก็แบบเขียนเรื่องสิทธิมนุษยชนมาก็นานละนานกว่าที่โมซาร์ทจะมาแต่งเรื่องนี้อีกมันก็กลายเป็นว่าคนในสมัยนั้นก็เริ่มมีความคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเราต้องยอมให้เขาแบบว่านอนหลับกับตัวเราถ้าเกิดเราแบบเราไม่ได้จะแต่งงานกับเขาเรื่องบทละครของโบมาเช่อันนี้เขาก็ล้อเลียนเรื่องนี้ก็คือเหมือนตัวละครหลักก็คือฟิกาโรกับซูซานน่าก็คือเป็นแฟนกันนะแล้วซูซานน่าก็คือเป็นหญิงสาวใช้ที่กำลังจะแบบโดนแบบว่าเหมือนกับเจ้านายเขากำลังจะแบบว่าจะวางแผนในการที่จะทำให้เขาแบบว่ามานอนหลับกันด้วยอะไรเงี้ยก็
็กลายเป็นว่าเหมือนฟิกาโร่ก็แบบวางแผนต่อต้านเขาต่อต้านเจ้านายคนนี้นะแล้วเจ้านายก็แบบว่าพอรู้สึกว่าฟิกาโร่ต่อต้านก็เลยแบบว่าวางแผนจัดการฟิกาโร่มั้งเอาอะไรนะเอาหญิงแบบรุ่นแบบแก่คราวแม่เงี้ยจะทำให้แต่งงานกับฟิกาโร่ซึ่งตอนหลังกลายเป็นว่าคนหญิงคนนี้กลายเป็นว่าเป็นแม่จริงๆของฟิกาโร่ที่พัดพากจากกันตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยนั่นความดราม่า เป็นดราม่าที่ตลกมากเป็นแบบมันจริงๆถ้าดูเนี่ยมันจะแบบโอ้โหมันมีเรื่องให้ติดตามตลอดเลยไม่เบื่อเลยเพลงที่จะเปิดเนี่ยมันเป็นเพลงชื่อตะกี้พูดไปแล้วนะชื่อ Voice Sapete มันเป็นเพลงที่อยู่ในเพลงอีกทีนึงมันเป็นเพลงที่มันจะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งกำลังแบบว่าเพิ่งแตกหนุ่มแบบกลัดมันอยู่ชื่อเคอรูบิโน่นะเขาก็พยายามแบบว่าจีบสาวทุกคนที่เขารู้จักแต่ทีเนี้ยเขาดันไปหลงรักกับภรรยาของเจ้านายคนที่ตะกี้บอกว่าวางแผนจะนอนกับหญิงคนรับใช้อยู่เนาะทีนี้เขาก็แบบว่าเด็กชายคนนี้เขียนเพลงมาแล้วก็เล่นกีตาร์ประกอบเองแล้วก็ร้องเพลงในโอเปร่าเรื่องนั้นเนี่ยก็เป็นเพลงซ้อนเพลงเนาะให้คุณนายให้ภรรยาของเจ้านายคนนี้ชื่อโรซิน่านะครับเราไปฟังเพลงนี้กันก่อนเลยเนาะ Gen Z and Classical Music อ่านชื่อไม่เคยได้เลยพอแบบว่าไม่ใช่ภาษาเยอรมันภาษาอังกฤษปั๊บมุกจะแบบอันนี้ก็เป็นภาษาอิตาเลียนนะค่ะมันก็อ่านว่า Voice Sapete Voice Sapete ใช่ต้องไปศึกษาภาษาอิตาเลียนเพิ่มแล้วสงสัยจริงๆพี่ก็ไม่รู้หรอกนักร้องเขาร้องกันเยอะมากเพลงนี้พี่ก็แบบได้ยินมาว่าเขาร้องว่าอะไรใช่น้องสาวของพี่ราก็เป็นนักร้องใช่ใช่ใช่ติดตามได้นะครับจริง The Voice อ๋อจริง The Voice ดังอยู่คนน่าจะรู้จักเห็นได้ว่าเนี่ยโอเปร่าในยุคนี้เนี่ยยุคคลาสสิกเนี่ยมันก็จะเป็นโอเปร่าที่ดนตรีมีความเรียบง่ายแต่มันทำให้เนื้อหาเนี่ยมันผลักดันไปข้างหน้าเรื่อยๆมีดราม่าเรื่อยๆถ้าเปรียบเทียบกับดนตรีในยุคบาโรกโอเปร่าในยุคบาโรกเนี่ยเพลงร้องในยุคบาโรกก็จะเกี่ยวกับเรื่องของนักร้องเพลงเนี่ยโชว์ความสามารถของเขามากกว่าใส่การประดับประดาทำนองอะไรของเขาเข้าไปเองแต่อันนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนื้อเรื่องชัดๆเลยจริงๆในโอเปร่าเรื่องนี้มันก็จะมีแบบการแบบดำเนินเรื่องด้วยดนตรีเยอะมากจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งที่จริงๆมันไม่ได้ดำเนินเรื่องขนาดนั้นแต่ว่าจะเห็นได้ชัดว่าเนี่ยช่วงความรู้สึกของเพลงนี้มันจะแบ่งได้ชัดมากว่าเป็น3ช่วงแรกซึ่งกำลังเหมือนกับกำลังพูดว่าเธอที่รู้ความรักมันเป็นยังไงช่วยมาดูในใจฉันทีว่าหาเจอไหมมันน้ำเน่ามากเลยแต่ว่าเพราะว่าเขาเป็นเด็กเสียงยังไม่แตกเนี่ยมาจีบสาวใช่ไหมเขาก็จะใช้ความน้ำเน่านิดนึงแต่พอแบบช่วงกลางมันจะเริ่มมีดราม่าว่าแบบเขาจะอธิบายอารมณ์ที่เขาแบบรู้สึกเมื่อมีความรักแบบเอ๊ะเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนสับสนว่าไม่รู้มันคืออะไรแล้วก็ย้อนกลับมาอีกทีสับสนนี่นาใช่แล้วแล้วก็ย้อนกลับมาอีกทีนึงตอนช่วงท้ายก็กลับมาจริงๆเป็นทำนองเดิมกับช่วงแรกแล้วก็พูดเหมือนเดิมว่าความรักเนี่ยมันเป็นยังไงช่วยมาดูให้ฉันทีอะไรเงี้ยอันนี้เนี่ยมันเป็นช่วงความรู้สึกทั้ง3ช่วงซึ่งจริงๆเนี่ยโครงสร้างแบบนี้เนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่สำคัญมากในยุคคลาสสิกยุคคลาสสิกเนี่ยมันบางคนเขาก็จะบอกว่ามันเป็นยุคที่โครงสร้างแบบนี้เนี่ยมันใช้ตลอดไปจนถึงกับศตวรรษที่19เลยด้วยซ้ำโอ้คือยุคโรแมนติกด้วยใช่ในยุคโรแมนติกเนี่ยก็กลายเป็นว่าทุกคนก็จะตามโครงสร้างแบบนี้โครงสร้างที่แยกออกเป็น3ท่อนท่อนแรกก็คือการนำเสนอตัวละครท่อนที่2คือท่อนดราม่าท่อนที่3ก็คือการเหมือนกับบทสรุปของตัวละครนั้นๆก็ถ้าเกิดพูดเป็นภาษาวิชาการหน่อยก็คือการนำเสนอบทเพลงช่วงแรกก็คือชื่อว่า exposition เนาะเหมือน expose ก็คือการแบบว่าเปิดนำเสนอแล้วช่วงกลางก็คือ development ก็คือการพัฒนาของแต่ละทำนองเพลงใช่ก็คือเป็นตัวละครแต่ละตัวมาแบบมาสู้กันหรือว่ามาคุยกันแบบว่าถกเถียงกันอะไรอย่างนี้แล้วตอนหลังก็เป็นบทสรุปซึ่งตอนสุดท้ายเนี่ยเรียกว่า recapitulation recap ก็คือการแบบว่าย้อนกลับไปที่หัวเพลงแต่ว่าย้อนกลับไปเนี่ยกลายเป็นว่าเหมือนเป็นบทสรุปเหมือนตัวละครที่ถูกแนะนำไปแล้วเอามาสรุปกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าจะมีเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะถูกต้องแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะจริงๆมันก็เป็น happy ending เกือบตลอดนะพวกโครงสร้างแบบนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าเป็นโซนาต้าฟอร์มอ่ะทำไมใช้คำว่าโซนาต้าเอ๊ะโซนาต้าแปลว่าอะไรโซนาต้านี่คือไม่ใช่ที่ว่าเป็นเพลงแบบมีเครื่องดนตรีสมมติโอโบเล่นกับเปียโนอะไรอย่างนี้สี่ท่อนสามท่อนสี่ท่อนอันนั้นถูกต้องแต่ว่าโซนาต้าเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องสองเครื่อง
มันอาจจะมีเครื่องแค่เครื่องเดียวอย่างเช่นเปียโนโซนาต้าใช่ไหมใช่หรือว่าอย่างที่บุ๊กบอกก็จะเป็นออโบโซนาต้าไวโอลินโซนาต้าอะไรอย่างนี้เนาะโซนาต้านี่ก็เป็นแค่เป็นชนิดเพลงแบบหนึ่งซึ่งจริงๆถ้าพูดถึงร่างเรียกว่าลากศัพท์เนี่ยมันมาจากคำว่าโซนาเรซึ่งแปลว่าการใช้เสียงโซนาเรก็คือลากศัพท์เดียวกับคำว่าซาวน์นะครับจริงๆมันก็คือแค่นั้นเลยแต่ว่าพอมายุคคลาสสิกแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าโครงสร้างของโซนาต้าเนี่ยมันมีหลายท่อนแต่ว่าท่อนแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้โครงสร้างแบบเดียวกันที่ตะกี้เราพูดให้ฟังมันมีแยกเป็น3ท่อนมีการนำเสนอมีการพัฒนาแล้วก็การย้อนกลับนะครับอันนี้เนี่ยก็เลยใช้คำว่าโซนาต้าฟอร์มเพราะมันใช้โครงสร้างนี้เยอะมากนะเราจะเห็นได้ใน อย่างที่ตะกี้บอกว่ามีเปียโนโซนาต้าใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวเราจะเปิดเปียโนโซนาต้าของโมซาร์ทเคอร์เชลที่545นะครับเล่นโดยครูของผมเป็นอาจารย์ปู่ชื่อมัลคอมบิลสันเป็นคนที่เล่นบนฟอร์เตเปียโนลองไปฟังกันดูเป็นยังไงฟังเสียงฟอร์เตเปียโนกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันว่าฟอร์เตเปียโนคืออะไรนะคะได้เลยครับGen Z and Classical Music เพลงโซนาต้าของโมซาร์ทนะคะบรรเลงบนฟอร์เต้เปียโนฟอร์เต้เรียกได้ทั้งคู่เลยใช่ไหมคะไม่แน่ใจมันเรียกได้หมดแต่ว่าสมัยนี้พอเราจะไม่เรียกให้มันซ้ำกับเปียโนเราก็จะเรียกว่าฟอร์เต้เปียโนจริงๆก็คือเริ่มด้วยคำว่าฟอร์เต้ก่อนใช่ดีกว่าครับมีอีกความหมายนึงด้วยคำว่าฟอร์เต้และคำว่าเปียโนแยกกันสองคำคือฟอร์เต้แปลว่าดังเปียโนแปลว่าเบาในศัพท์ดนตรีใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่เนี่ยงงใหญ่เลยเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะยิ่งงงกันไปว่าเปียโนก็คือเครื่องดนตรีเปียโนหรือเปล่าอะไรก็จริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำว่าอย่างที่มุกบอกถูกต้องเลยครับฟอร์เต้เปียโนเนี่ยฟอร์เต้ก็คือดังเปียโนคือเบาพอเราใช้คำนี้มาเยอะๆเรื่อยๆมันยาวไปฟอร์เต้เปียโนฟอร์เต้เปียโนก็เลยขึ้นต้นด้วยเปียโนแล้วก็คนก็เลยเริ่มย่อมันเรียกว่าเปียโนอย่างเดียวอ๋อในยุคที่มันพัฒนามาเป็นเปียโนในปัจจุบันแล้วใช่แต่ทีนี้เนี่ยทำไมมันถึงใช้คำว่าดังกับเบามาเรียกเครื่องดนตรีเอ๊ะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดที่หลักๆเลยก็คือมีฮาร์ปซิคอร์ดใช่ไหมครับใช่ค่ะฮาร์ปซิคอร์ดเนี่ยมันใช้วิธีการเหมือนเวลาเราเล่นกีตาร์คือแบบการดีดกีตาร์เราใช้นิ้วดีดแต่ว่าฮาร์ปซิคอร์ดเนี่ยเรากดริมนิ้วเนี่ยกดคีย์บอร์ดนี่แหละแล้วมันมีกลไกของมันในการดีดสายทีนี้พอดีดสายแบบครั้งมันกลไกมันเนี่ยมันไม่ได้ทำให้มันมีเสียงเบาได้มันก็จะมีเสียงระดับเดียวเท่านั้นทีนี้เราก็เข้าใจแล้วว่าทำไมฟอร์เต้เปียโนมันถึงใช้คำว่าดังเบานักสร้างเครื่องดนตรีชื่อคริสโตฟอรีเนี่ยเขาเปลี่ยนเครื่องดนตรีที่สามารถเล่นได้ทั้งเสียงดังและเบาในประมาณปีช่วงคริสตศักราช1720อะไรประมาณนี้ครับก็เริ่มสร้างตัวแรกขึ้นมานักดนตรีบาโรกบางคนเขาก็ยังเห็นว่าแบบเครื่องดนตรีนี้มันไม่ได้มีความอะไรพิเศษอะไรขนาดนั้นเพราะจริงๆในสมัยนั้นมันก็มีเครื่องดนตรีอีกอันหนึ่งชื่อคลาวิคอร์ดคลาวิคอร์ดก็เล่นดังเบาได้แถมยังแบบว่าทำเสียงสั่นได้ด้วยเหมือนกีตาร์ลีดสมัยนี้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นคอนเหมือนกันแต่คอนที่แบบว่าติดกับสายแล้วมันก็สามารถสั่นให้สายมันเขย่าได้จริงๆคลาวิคอร์ดเนี่ยที่มันไม่ได้รับความนิยมในสมัยนี้เพราะว่าเสียงมันเบามากคือทำดังเบาได้แต่รวมๆเบาใช่มันเป็นเครื่องที่แบบว่าทำให้แบบให้คุณหนูคนนายอะไรเงี้ยเล่นอยู่ในบ้านเล่นให้เพื่อนฟังเฉยๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้สำหรับทำให้แบบในคอนเสิร์ตฮอลล์อะไรเงี้ยไม่ใช่สำหรับการแสดงใช่ก็คือมันเปลี่ยนระบบจากที่เป็นดีดเป็นคอนตีสายใช่เหมือนขิมเนาะคิดง่ายๆก็เหมือนกีตาร์แล้วก็เป็นขิมโอเคตะกี้เราพูดไปว่าคริสโตฟอรีสร้างเปียโนหลังแรกๆเนี่ยประมาณช่วง1720แล้วผมก็พูดไปว่าเอ๊ะมันก็เป็นยังอยู่ในยุคบาโรกตะกี้ผมยังไม่ได้พูดเลยว่ายุคคลาสสิกจริงๆมันอยู่ช่วงไหนกันแน่เป็นเรื่องยากเนาะเวลาที่มีคนถามว่าแล้วมันปีไหนอ่ะยุคคลาสสิกสรุปมันปีไหนกันแน่ใช่ๆจริงๆผมเนี่ยเห็นว่ายุคดนตรีคลาสสิกเนี่ยมันเป็นยุครอยต่อระหว่างยุคโลกเก่ากับยุคโลกใหม่นะอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าโลกเก่าเนี่ยก็คือโลกที่ประชาชนยังไม่เข้าใจสิทธิมนุษยชนของตัวเองความเสมอภาคในสังคมมันยังไม่มีชนชั้นกลางก็ยังไม่มีขนาดนั้นมันก็มีแต่ชนชั้นสูงกับชนชั้นที่แบบว่าทำงานเลยใช่พอเขาเริ่มมีความคิดเชิงวิเคราะห์มีเหตุผลมาคิดมากขึ้นเนี่ย
ช่วงนั้นเนี่ยมันก็แบบเป็นรอยต่อที่เราจริงๆเราไม่สามารถพูดได้ว่ามันเป็นปีนี้เลย1750 1730อะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะถกเถียงกันว่าเราจะเอาจะเป็นเริ่มที่ยังไงดีอะไรเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าอังั้นเอาปีตายของที่เป็นพ่อนะครับโยฮันเซบาสเตียนบาร์กเนี่ยมาเป็นจุดเริ่มต้นของดนตรีคลาสสิกซึ่งเป็น1750นะครับแต่จริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้มันก็จะมียุคปลายยุคบาโรกเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปีประมาณ1730แล้วมันก็จะมีสไตล์ดนตรีต่างๆขึ้นมาอย่างเช่นสไตล์ดนตรีแบบกะล้องกะล้องเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนอย่างที่ตะกี้บอกไปว่าอย่างในเพลงที่เปิดไปนั่นของโมซาร์ทมันก็จะมีความสมดุลกันของประโยคเพลงอะไรเงี้ยทุกอย่างก็จะเรียบง่ายมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับส่วนวิวัฒนาการของฟอร์เต้เปียโนเนี่ยมันก็พัฒนาเยอะมากในช่วงนี้เพราะว่าพอชนชั้นกลางเริ่มมีเงินมาซื้อดนตรีมาเล่นดนตรีกันเขาก็เริ่มแบบว่าตัวดีมานด์มันก็เริ่มเยอะขึ้นดีมานด์ความต้องการของดนตรีมันเยอะขึ้นทุกคนก็สามารถซื้อฟอร์เต้เปียโนไปที่บ้านได้หรือฮาร์ปซิคอร์ดหรือคลาสิคคอร์ดอะไรเงี้ยแล้วนักแต่งเพลงก็เริ่มท้าทายเครื่องดนตรีกันมากขึ้นฟอร์เต้เปียโนมันเลยมีหลายชนิดมากตั้งแต่สมัยคริสโตเฟอรี่เนี่ยจริงๆมันก็ยังไม่ได้แบบเยอะขนาดนั้นตัวคีย์บอร์ดมันก็จะมีแค่แบบ4ออกเทฟออกเทฟภาษาไทยเรียกว่าอะไรดีถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนแบบจากโดไปโดอันนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือออกเทฟหนึ่งใช่มันก็จะน้อยมากถ้าเกิดเราเห็นเปียโนสมัยนี้มันมี88คีย์มันมีทั้งหมดกี่ออกเทฟนี่เราไม่เคยนับเลยประมาณ 7-8 ออกเทฟได้มั้งเกือบเท่านึงอะไรเงี้ยครับสมัยนั้นเนี่ยแบบความต้องการของดนตรีมันเยอะขึ้นความแบบท้าทายของดนตรีมันเยอะขึ้นด้วยทีนี้ก็คีย์บอร์ดมันก็เลยต้องพัฒนาขึ้นมันเริ่มเป็น5ออกเทป6ออกเทปเรื่อยๆแล้วก็เสียงจากเสียงคล้ายๆกับฮาร์ปซิคอร์ดมันก็เริ่มกลายเป็นเสียงที่แบบแข็งแรงมากขึ้นนะแล้วนักเปียโนในสมัยนั้นเนี่ยก็มีนักเปียโนเก่งๆเยอะมากอย่างเช่นมูซิโอเคลเมนติที่ตะกี้เราพูดไปนิดหน่อยละแตะไปนิดนึงคือเป็นเอาไงดีเป็นเหมือนกับคนที่อยู่ในยุคเดียวกับโมซาร์ทถูกเปรียบเทียบกันมาตลอดเคลเมนติกับโมซาร์ทเคลเมนติอยู่ที่อังกฤษแต่โมซาร์ทอยู่ที่เวนนาแล้วก็แบบเหมือนกับเคลเมนติยกย่องโมซาร์ทมากแล้วโมซาร์ทก็ไม่เห็นเคลเมนติว่าเป็นนักเปียโนที่เก่งเลยเศร้าจังแป๊บนึงนะโมซาร์ทเห็นเคลเมนติว่าเป็นนักเปียโนที่เก่งแต่ว่าไม่ได้เป็นนักดนตรีที่ดีคือมีแต่เทคนิคมีอะไรเงี้ยแต่จริงๆถ้าไปดูเพลงเคลเมนติจริงๆโอ้โหสุดยอดมากต้องลองไปฟังเพลงของเคลเมนติดูแล้วจริงๆเนี่ยเพลงของโมซาร์ทบางเพลงก็หยิบยืมทำนองของเคลเมนติมาเหมือนกันอย่างเช่นโหมโรงของ Magic Flute นะครับออเปร่าเรื่อง Magic Flute เนี่ยก็เอาธีมของโซนาต้าของเคลเมนติมาเลยสมัยก่อนไม่มีก๊อปปี้ไรท์นะไม่มีก๊อปปี้ไรท์ใช่ถ้าเป็นสมัยนี้นะโดนเรียบร้อยจริงๆวิวัฒนาการของเปียโนเนี่ยมันก็เริ่มไปมากขึ้นจนกระทั่งแบบสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของเบโธเฟนกันเบโธเฟนเนี่ยเขาก็จริงๆก็ไม่ใช่เบโธเฟนคนเดียวหรอกแต่ว่าเบโธเฟนเป็นคนที่แบบเห็นได้ชัดมากที่สุดว่าการแต่งเพลงของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปเลยเพราะเปียโนเนี่ยมันเปลี่ยนไปในสมัยนั้นแต่ก่อนที่จะพูดถึงเบโธเฟนเรามาพูดถึงครูของเบโธเฟนกันก่อนดีกว่าคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เนาะเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นบิดาของยุคคลาสสิกว่าอย่างนั้นเลยก็ได้เนาะอีกท่านหนึ่งนอกจากโมซาร์ทใช่แล้วครับจริงๆเขามีชื่อเล่นเป็นบิดาของซิมโฟนีบิดาของสตริงควอเทตเป็นบิดาของทุกอย่างเลย คนนี้เนี่ยเขาชื่อโจเซฟไฮเดนไฮเดนเนี่ยเราก็ฟังกันไปเมื่อตอนต้นรายการด้วยถูกต้องหนึ่งในซิมโฟนีของไฮเดนที่มีเยอะมากไฮเดนเนี่ยก็เป็นครูดนตรีที่ได้รับการยกย่องจากนักดนตรีในสมัยนั้นมาก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 แล้วเขาก็มีชีวิตที่ดีมาตลอดเวลาแบบทุกคนแบบว่าชื่นชมผลงานของเขาแล้วเขาก็อยู่กับวังของเอชเตอร์ฮาซีเนาะอยู่กับเป็นประมาณว่าราชวงศ์ของฮังการีในสมัยนั้นนะแล้วก็อยู่กันมาตลอดเลยแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีไฮเดนเป็นคนที่น่ารักทุกคนทำงานด้วยแล้วมีความสุขอะไรประมาณนั้นไฮเดนแต่งเพลงคล้ายๆกับโมซาร์ทจริงๆไฮเดนมาก่อนโมซาร์ทนะแต่ตะกี้เราพูดเรื่องโมซาร์ทก่อนแล้วก็เลยต้องย้อนกลับไปคือเพลงอย่างที่ตะกี้บอกว่าเวียนนิสคลาสสิคอลเนี่ยหรือดนตรีคลาสสิกแบบเวียนนาเนี่ยมันคล้ายกันหมดเพราะเขาต้องการจะให้เสียงมันเป็น
ดนตรีที่ไร้พรมแดนใช่ไหมดนตรีสากลแต่ว่าด้วยตัวบุคลิกของไฮเดนเองเนี่ยมันก็ยังมีความข้อแตกต่างกันกับโมซาร์ทเยอะมากอย่างโมซาร์ทเวลากี้ที่เราฟังไปมันมีความแบบไพเราะในเรื่องทำนองใช่ไหมครับทำนองก็จะแบบชัดเจนแล้วก็แบบเพราะเหมือนคนกำลังร้องเพลงอยู่แต่ของไฮเดนเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมีความตลกขบขันมาอยู่ในตัวเพลงเองอย่างเช่นตอนที่เราฟังไปของ Surprise Symphony ตอนแรกที่เราเปิดนะครับมันก็จะเป็นความตลกที่แบบว่าเล่นกับคนดูว่าแบบปลุกให้คนดูตื่นอะไรเงี้ยแบบเล่นเบาๆแล้วก็อยู่ดีก็ดังขึ้นมาอะไรเงี้ยมันมีหลายเพลงมากในโซนาต้าของเขาที่ตะกี้เราพูดถึงตัวละครของโซนาต้าของเขาก็จะน้อยกว่าของโมซาร์ทก็คือทำนองนะครับทำนองก็อาจจะน้อยกว่าโมซาร์ทบางทีมีทำนองเดียวแต่ว่าทำนองนั้นเปลี่ยนชุดของตัวละครนั้นเองก็คือแบบเป็นคนเดียวกันแต่เปลี่ยนชุดกันอะไรเงี้ยอันนี้เรียกว่าโซนาต้าฟอร์มแบบทำนองเดียวก็คือโมโนเทมาติกโซนาต้านะครับอย่างนี้เรามาเริ่มฟังเพลงของไฮเดนกันดีกว่าอีกเพลงหนึ่งอันนี้เป็นเพลงอย่างที่ตะกี้บอกไปว่าเขาเป็นบิดาของ String Quartet เหมือนกันอันนี้เป็นเพลง String Quartet ของ Haydn ชื่อว่า The Joke นะครับโจ๊กที่แบบเหมือนกับเวลาเล่นตลกอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนหลังสุดเนี่ยถ้าเกิดเราฟังไปถึงตอนหลังสุดมันก็จะเหมือนกับเราไม่รู้มันจบตรงไหนแล้วเขาก็หยุดนานๆมากเลยแล้วก็แบบอยู่ดีก็แบบเล่นเหมือนจะเล่นทั้งเพลงอีกทีนึงแล้วก็แบบหยุดไปอย่างนั้นอันนี้คือการเล่นตลกของ Haydn ที่แบบเล่นกับผู้ฟังนะแบบว่าเอ้ยหลอกอ่ะใช่หลอกว่าเอ๊ะจบยังเอ๊ะทำไมมันอยู่ดีมันช้าแล้วก็อยู่ดีก็หายไปลองไปฟังกันนะครับผมลองไปฟังกันได้เลยค่ะ Gen Z and Classical Music รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่ความเชื่อลัทธิมาร์กเคยมีอิทธิพลต่อดนตรีคลาสสิกในสหภาพโซเวียตปีคริสตศักราช1922ในยุคที่สหภาพโซเวียตมีความเจริญรุ่งเรืองสูงมากวงออเคสตราเพอร์ซิมฟานส์ได้ถูกสร้างขึ้นโดยที่เป็นวงที่มีเพียงนักดนตรีบรรเลงปราศจากวาทยากรเนื่องจากในสมัยนั้นผู้คนต่างมีความเชื่อในลัทธิมาร์กที่กล่าวไว้ว่าประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียมกันทำให้สมาชิกของวงรู้สึกว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องถูกควบคุมโดยใครคนใดคนหนึ่งแต่จะถูกนำโดยคณะกรรมการของวงแทนที่จะกำหนดสไตล์การเล่นและจังหวะของเพลงวงเพอร์ซิมฟานส์ประสบความสำเร็จอย่างมากในสหภาพโซเวียตแต่แน่นอนว่าวงต้องเจอกับความยากในการแสดงทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนจังหวะเร็วช้าเพราะไม่มีผู้นำอย่างไรก็ตามหลังจาก10ปีผ่านไปวงเพอร์ซิมฟานส์ก็ถูกยุบลงจากการตัดงบประมาณโดยโจเซฟสตาลินผู้นำของสหภาพโซเวียตในยุคนั้นGen Z and Classical Music กับบทเพลงของบิดาแห่งมากมายซิมโฟนี String Quartet แอบไปเสิร์ชมาว่าไฮเดนประพันธ์ซิมโฟนีไว้ทั้งหมดให้ทายค่ะเท่าไหร่ตอนต้นรายการเราฟังไปเป็นเบอร์ที่94คนเราจะแต่งซิมโฟนีอะไรกันเยอะขนาดนั้นไฮเดนประพันธ์ไว้ทั้งหมด107ซิมโฟนีสุดยอดเลยครับอันนี้ต้องตบมือให้แต่ว่ามีเบอร์จริงๆนี่มีถึง104ก็เป็นเบอร์ที่ดังเหมือนกัน104แล้ว3เบอร์นั้นก็คือไม่ตีพิมพ์เนาะน่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนประมาณว่าอย่างของโมซาร์ทที่จริงๆก็น่าจะประพันธ์ไว้สัก50ซิมโฟนีได้แต่ว่าที่มีเลขกำกับได้ตีพิมพ์จริงๆก็แค่41เบอร์ใช่ๆๆแล้วก็มีstring quartet ทั้งหมด83เบอร์เอาเวลาที่ไหนไปทำอะไรบ้างเนี่ยเยอะมากๆแล้วเขาไปเอาไอเดียมาจากไหนเนาะอย่างเงี้ยแหละนั่นคือความเป็นอัจฉริยะของคนนักแต่งเพลงพวกนี้นี่แบบสุดยอดจริงๆอีกคนที่แต่งเยอะมากก็คือแบบชูเบิร์ตอย่างเงี้ยเนาะแต่งเพลงเป็นหูเป็นกี่ร้อยเพลงก็ไม่รู้โมซาร์ทก็แต่งเร็วมากบาร์กก็เยอะบาร์กก็เยอะมากลูกเขาก็เยอะเหมือนกันถ้าเอาทั้งตระกูลบาร์กมารวมกันนี่ชนะเลิศกลับมาต่อกันที่ยุคคลาสสิกกำลังจะเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วในช่วงท้ายๆใช่ไหมคะใช่แล้วที่เรามาถึงจุดนี้เมื่อสักครู่พี่ระมีพูดถึงเบโธเฟนไปสั้นๆแล้วงั้นอย่างนี้เรามาต่อเรื่องเบโธเฟนกันเลยดีกว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่สำคัญมากในประวัติศาสตร์ดนตรีโอเคก็เริ่มก่อนเลยว่า
ขาเป็นลูกศิษย์ของไฮเดนแต่เป็นลูกศิษย์ที่ไม่เชื่อฟังครูเลยประวัติเบโธเฟนเป็นยังไงเขาก็สงสัยเคยพูดไปแล้วเนาะใช่เรามีตอนหนึ่งที่พูดถึงเบโธเฟนเลยทั้งตอนตั้งแต่เกิดยันเสียชีวิตเลยก็ว่าได้โอเคงั้นเราก็จะไม่พูดประวัติขนาดนั้นเดี๋ยวไปย้อนฟังกันเองแล้วกันนะครับใช่ค่ะแต่เอาฟังได้สนุกตอนนั้นสรุปง่ายๆก็คือเบโธเฟนเป็นเด็กบ้านนอกมาจากกรุงบอนเนาะค่ะแล้วทีนี้เขาก็แบบว่าโดนส่งมาที่เวียนนาโดยคาวน์ฟาวสไตน์ซึ่งเป็นคนที่อุปถัมภ์เบโธเฟนมาตั้งแต่เด็กส่งมาที่เวียนนามาหาไฮเดนบอกว่าเนี่ยมาเรียนกับไฮเดนแล้วจะเหมือนกับเรียนกับโมซาร์ทเลยครับวิญญาณของโมซาร์ทก็จะอยู่ที่ไฮเดนแล้วก็จะส่งมันมอบต่อมาที่เบโธเฟนที่ตัวคุณเนี่ยแหละอะไรเงี้ยอันนี้คือความเชื่อสมัยนั้นว่าแบบศิลปะมันถ่ายทอดลงมาได้เพราะว่าไฮเดนจริงๆก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อโมซาร์ทเขาอายุต่างกันมากแต่ว่าก็ไฮเดนเขียนไปชมพ่อของโมซาร์ทว่าแบบเลี้ยงลูกมาได้ดีมากแบบว่าแต่งเพลง String Quartet ได้สุดยอดเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเพื่อนที่ดีกันแต่ว่าโมซาร์ทดันเสียชีวิตก่อนเนาะทีนี้นะไฮเดนก็ยังอยู่ตอนนั้นปี1791เป็นปีที่โมซาร์ทเสียพอดีเบโธเฟนก็มาที่กรุงเวียนนาแล้วก็มาเรียนกับไฮเดนหวังว่าจะได้อะไรจากไฮเดนแต่เบโธเฟนตอนหลังก็มาเขียนบอกนักเรียนเขาว่าเนี่ยตอนที่ผมเรียนกับไฮเดนเนี่ยจริงๆผมไม่ได้อะไรจากไฮเดนเลยอ้าวจริงๆตอนที่เขามาเนี่ยเขาแอบไปเรียนกับไม่จริงไม่ได้แอบหรอกเขาก็แบบไปเรียนกับคนนู้นคนนี้คนหนึ่งในนั้นก็มีอันโทนิโอซาลิเอรีซึ่งเป็นถ้าเกิดดูหนังเรื่องอะมาดิอุสก็เป็นคู่อริของโมซาร์ทนะครับแข่งกันเลยใช่แต่จริงๆเนี่ยเขาก็ได้เรียนอะไรเยอะมากจากคนคนนี้แล้วก็คนหนึ่งซึ่งเรียนการเรียบเรียงเสียงประสานอะไรพวกนี้ก็เรียนอัลเบรชต์เบอร์เกอร์นะครับเรียนกับคนนี้ก็เป็นครูที่มีชื่อเสียงอยู่ในเวียดนามสมัยนั้นมากอยู่เหมือนกันทีนี้เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยมันก็เพิ่งเกิดขึ้นเนาะมันเกิดขึ้นในปี1789เป็นผลจากการแบบว่าทุกคนมีความคิดขึ้นมาอย่างที่เคยเราพูดกันแล้วก็แบบสถานการณ์ในการเมืองฝรั่งเศสมันแย่มากนะตอนนั้นแบบเศรษฐกิจก็ต่ำลงก็เกิดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรความยากจนของคนในรัฐฝรั่งเศสแล้วก็กลายเป็นว่าพวกคนพวกนั้นก็ปฏิวัติลงมือปฏิวัติก็อย่างที่บอกว่ามารีอังโตเนตซึ่งเป็นราชินีสมัยนั้นก็โดนประหารชีวิตด้วยการใช้กิโยตินของประชาชนนะครับเบโธเฟนก็เป็นคนที่อยู่ที่เกิดขึ้นในความคิดแบบนั้นความคิดที่ทุกคนเนี่ยมีความเสมอภาคกันเราอย่าก้มหัวให้ใครอันนี้คือความคิดของเบโธเฟนมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่เกอเต้กับเบโธเฟนไปเจอเจ้าชายด้วยกันเกอเต้กับเบโธเฟนอยู่เหมือนบนถนนเส้นเดียวกันแล้วเจ้าชายกำลังนั่งรถม้าผ่านอะไรเงี้ยเบโธเฟนก็แบบเดินเข้าไปทักเจ้าชายเลยแต่ว่าเกอเต้ยืนอยู่ข้างๆแล้วก็ก้มหัวเหมือนคำนับเจ้าชายอะไรเงี้ยเบโธเฟนแบบต้องการว่ามีเบโธเฟนแค่คนเดียวแต่ว่าเจ้าชายมีต้องหลายเจ้าชายทำไมฉันจะไม่มีสิทธิ์เท่ากับเจ้าชายโอ้ยโหดมากนี่คือความคิดของเบโธเฟนตะกี้อย่างที่บอกไปเบโธเฟนเลยไม่ถูกกับไฮเดนเพราะไฮเดนเป็นคนที่รักษาขนบธรรมเนียมแล้วก็ได้อยู่กับวังตลอดใช่ไหมอยู่ในวังตลอดเป็นคนอยู่เป็นใช่ อย่างที่พูดกัน ตะกี้พูดถึงเกอเต้เนาะจริงๆเขาเป็นหลายอย่างมากเขามีโอ้โหเขียนทฤษฎีเรื่องสีเป็นแอบเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยแอบเป็นนักปรัชญาด้วยเป็นนักเขียนเป็นนักเขียนบทละครเป็นอะไรนี้เป็นเยอะมากเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเรเนซองส์แมนเนาะเรเนซองส์แมนเนี่ยเป็นคำที่บอกว่าแบบในสมัยเรเนซองส์แต่ละคนเนี่ยสามารถทำได้หลายอย่างมากในวรรณกรรมเนี่ยแหละมันมีกระแสหนึ่งชื่อว่าSturm und Drang แปลเป็นอังกฤษว่า Storm and Stress ก็คือแบบพายุและความเคร่งเครียดมันมีวรรณกรรมอันนึงของเกอเต้ที่ออกมาแล้วแบบดังเป็นพลุเลยชื่อDie Leiden des jungen Werther ความเศร้าของคนที่ชื่อเวเทอร์ที่ยังหนุ่มอยู่เด็กหนุ่มที่ชื่อเวเทอร์เอางี้ดีกว่าออกมาในปี1774อันนี้เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนทุกอย่างเลยทุกคนเริ่มแบบว่ามาเอาเล่าเรื่องกันดีกว่ามันเกี่ยวกับอะไรเวเทอร์เนี่ยเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ไปตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งแล้วที่นี้เนี่ยเอาง่ายๆก็คือผิดหวังจากความรักเถอะแล้วตอนสุดท้ายเขาก็แบบฆ่าตัวตายโดยการที่แบบว่าใช้ปืนยิงหัวตัวเองคือมันเป็นวรรณกรรมแรกๆที่เกี่ยวกับตัวของตัวละครที่เข้าไปอยู่ในอารมณ์ของตัวละครคนอ่านเนี่ยก็จะอ่านแล้วก็จะเห็นว่าคนตัวละครคิดอะไรอยู่แล้วแบบทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเขาเกี่ยวกับอารมณ์ล้วนๆนะครับ
แล้วมันตอนนั้นมันก็โอ้โหกลายเป็นว่าทุกคนบ้าเรื่องนี้มากจนกระทั่งแบบเด็กหนุ่มหลายคนแต่งตัวเหมือนแวทเทอร์แล้วก็แบบผิดหวังกับความรักก็มาฆ่าตัวตายอันนี้คือแบบบ้ามากสมัยนั้นคือตะกี้บอกว่ามันเป็นยุคแห่งเหตุผลอันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่ามันเหตุผลอะไรของมันเนาะไม่แต่อันนี้มันคือจุดที่เริ่มเปลี่ยนแปลงสิใช่ไหมใช่ถูกต้องถูกต้องเออพูดถูกนะเหตุผลเริ่มจะมาทีหลังหัวใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจริงเนาะเพราะนี่มันก็เป็นเรื่องของหัวใจใช่ไอ Storm und Drang เนี่ยไอ Storm and Stress ที่ตะกี้เราพูดเนี่ยมันเป็นกระแสหนึ่งซึ่งผลักดันในเรื่องดนตรีด้วยจริงๆในโมซาร์ทในไฮเดนก็เริ่มได้ยินแล้วแบบโอ้อยู่ดีแบบมีพายุเข้ามามีแบบเพลงที่แบบโอ้มืดมนมากแล้วก็แบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยนั่นคือแบบดนตรีแบบ Storm und Drang แล้วเบโธเฟนเนี่ยก็เริ่มแต่งเพลงในสไตล์นี้เยอะมากจนกระทั่งมันเป็นดนตรีที่เกี่ยวกับตัวเขาเองเพราะว่าอย่างที่ดร.ทารินพูดไปครั้งที่แล้วเนาะว่าเขามีปีหนึ่งที่เขียนพินัยกรรมให้กับน้องชายเขาอันนี้ก็คือเหมือนเขาจะฆ่าตัวตายแล้วว่าเขาแบบหูหนวกแล้วแบบเดินไปไหนก็ไม่ได้ยินเสียงเพลงอะไรแบบนักเรียนเขาแบบดันได้ยินเสียงฟลุตมาไกลๆแต่ว่าเขาแบบไม่ได้ยินอะไรเลยเขาไม่ไหวแล้วเขาทนไม่ไหวแล้วแต่ว่านี่แหละดนตรีเป็นสิ่งที่ทำให้เขาจะต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปเขามีเหตุผลในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปเพราะว่าดนตรีเท่านั้นปีถัดมาเลยเขาเริ่มแต่งเพลงที่ชื่อว่าอีรอยกาซิมโฟนีด้วยความคิดที่ว่าจริงๆอ่ะมันเป็นซิมโฟนีที่เขาแต่งให้นะโพเลียนโบนาพาร์ตแล้วตอนนั้นเขาเห็นว่าเป็นฮีโร่เลยเป็นแบบเป็นวีรบุรุษมากคำว่าอีรอยกาเนี่ยเป็นภาษาอิตาเลียนแปลว่าฮีโร่นี่แหละทีนี้เนี่ยเขาก็เลยแบบแต่งเพลงนี้มาเหมือนเขาก็แบบสะท้อนตัวเองด้วยว่าอย่างท่อนที่สองนี้ก็จะมี funeral march เป็นเพลงมาร์ชงานศพนะครับก็แบบเหมือนกับงานศพของฮีโร่ไอ้งานศพของฮีโร่คืออะไรของตัวเองเหรอที่เขาเพิ่งเขียนพินัยกรรมไปอย่างที่รู้ๆกันตอนหลังก็กลายเป็นว่าเหมือนเราได้รับชัยชนะจากการที่เราดิ้นรนสู้ต่อสู้กับชีวิตมาเพลงของเบโธเฟนนี่เป็นประมาณนี้ทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยใช่ครับหลังจากที่เบโธเฟนเขียนไปได้สักพักหนึ่งนโปเลียนโบนาพาร์ตเขาก็ตอนแรกยังไม่เป็นนโปเลียนไงเป็นโบนาพาร์ตเฉยๆเขาก็สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นจักรพรรดิทีนี้เบโธเฟนรู้สึกแย่มากรู้สึกไม่ชอบคนนี้มากเลยเพราะว่าเขาเชื่อในความเสมอภาคกันของมนุษย์ใช่ไหมแต่ทีนี้แบบอ้าวอย่างนี้ก็กลายเป็นทรราชอีกคนหนึ่งที่ขึ้นมาแล้วเป็นครองจักรพรรดิของตัวเองใช่ไหมแล้วก็พยายามกินอาณาเขตหลายๆที่ไปสู้รบที่นู่นที่นี่จนตอนท้ายมาแพ้ทั้งรัสเซียแล้วก็ทั้งที่อังกฤษใช่ไหมที่สงครามวอเตอร์ลูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้เนี่ยเบโธเฟนพอเห็นว่าโบนาพาร์ตขึ้นมาเป็นนโปเลียนปุ๊บเขาก็ขีดชื่อของโบนาพาร์ตทิ้งออกจากหน้าปกของเพลงนี้เลยใช่เพลงอีรอยกาเนี่ยแล้วก็เขียนบอกว่าเป็นเพลงที่แต่งให้วีรบุรุษคนหนึ่งที่อยู่ในความทรงจำของเขาเป็นอีกบทเพลงที่พูดถึงกันบ่อยเหมือนกันในรายการนะคะใช่ครับเพราะว่าเป็นบทเพลงที่สำคัญจริงๆใช่มันเป็นเพลงที่จริงๆหลายๆคนพูดถึงว่าเป็นเพลงที่ทำให้ยุคคลาสสิกจบไปเพราะมันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเบโธเฟนเองแล้วมันมีอะไรที่ตามใจเบโธเฟนเองมากอย่างที่โครงสร้างตะกี้ที่เราพูดไปมันเขายังใช้โครงสร้างนี้อยู่แต่ว่าทุกอย่างถูกบิดเบี้ยวไปหมดด้วยตัวเขาเองคือเบโธเฟนบิดตัวละครตัวแรกให้แบบไม่ได้แบบว่าเป็นตัวละครที่มีความสุขเป็นตัวละครที่แบบต้องดำเนินชีวิตไปแล้วแบบสู้กับชีวิตมาแล้วตัวละครตัวที่สองก็แบบเหมือนกับเคร่งเครียดมากแทนที่จะเป็นตัวละครที่มีความสุขแล้วทีนี้ตอนที่เป็นช่วงกลางที่แบบมี development อย่างนี้เขาก็ต้องทำให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีก และที่เจ๋งที่สุดคือช่วงท้ายเนี่ยเป็นปกติแต่ว่าเขาเพิ่มอีกมาช่วงหนึ่งชื่อเป็นช่วงโคด้าก็คือช่วงลงท้ายปิดนะครับเขาทำให้โคด้ายาวมากกว่าช่วงหลายๆช่วงที่ผ่านมาซึ่งโคด้าเนี่ยปกติมันจะเป็นช่วงที่แค่แบบเป็นการลงจบปิดเฉยๆอะไรอย่างนี้มันส่งให้เรารู้ว่าจะจบแล้วนะตอนนี้ใช่มันเหมือนกับเป็น development มาอีกอันหนึ่งเลยโหแบบมีคนได้กล่าวไว้ว่าซิมโฟนีเบอร์นี้ทำให้ดนตรีเปลี่ยนไปแล้วจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วตลอดกาลอันนี้ก็เป็นฮีโร่ในดวงใจของผมคนหนึ่งเชื่อค่ะน่าจะเป็นฮีโร่ในดวงใจของหลายคนด้วยนะดนตรีคลาสสิกหลายท่านก็จะเป็นบทเพลงส่งท้ายของวันนี้ด้วยเลยใช่ไหมคะครับผมก็เป็นการปิดท้ายยุคคลาสสิกถูกต้องเข้าสู่ยุคโรแมนติกครับผมค่ะก็โหวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยสำหรับยุคคลาสสิกที่จริงๆก็ไม่ได้นานมากเมื่อเทียบกับยุคอื่นๆแต่ว่า
มีอะไรที่น่าสนใจมากมายเลยแน่นอนโมซาร์ทไฮเดนชื่อดังก็ต้องขอขอบคุณพี่ระนะคะอัครยิ่งยงหัตถพรมากๆที่วันนี้มาแบ่งปันความรู้ให้กับพวกเรานะคะทุกท่านขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับน้องมุกค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณฐาควรกระจรและอัครยิ่งยงหัตถพรครับค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับGen Z and Classical Music